ข่าวหลุดหรือเปล่าทำไมทำให้คุณอนุทินไปเกอร์อ๋อไม่เจอเดี๋ยวนะไอ้ที่เป็นผนังมีกราฟิกสีส้มๆเขาบอกข้างในมีบ่อนเหรอเขาบอกการข่าวคุณอนุทินบอกชัดเจนอ๋ออันนี้เป็นบ่อนการพนันแต่ทำไมไปแล้วไม่เจอไม่มีใครเลยไม่มีผู้เล่นไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเจ้าของบ่อนเขาเรียกว่าแฮลมท.1คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยช่วงนี้ฟิตมากค่ะไปตรวจผับนะไปตรวจฝุ่นควันโอ้เดินสายเลยนะสายนะไปแถลงข่าวเรื่องยาเสพติดเมื่อคืนไปตรวจบ่อนที่โคราชข่าวหลุดหรือเปล่าทำไมทำให้คุณอนุทินไปเกอร์อ๋อไม่เจอเดี๋ยวนะไอ้ที่เป็นผนังมีกราฟิกสีส้มๆเขาบอกข้างในมีบ่อนเหรอเขาบอกการข่าวคุณอนุทินบอกชัดเจนอ๋ออันนี้เป็นบ่อนการพนันแต่ทำไมไปแล้วไม่เจอไม่มีใครเลยไม่มีผู้เล่นไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเจ้าของบ่อนเขาเรียกว่าแฮลเขาเรียกว่าแฮลไปดูหน่อยแล้วกันครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยพร้อมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเข้าไปเจอเป็นไงฮะโอ้โหเกลี้ยงโจ้งเอ๊ะแต่มีให้เห็นนิดหน่อยพอมีหลักฐานอยู่นะให้เห็นพอจะมีแต่ที่เหลือคือห้องว่างเปล่าสายฟงสายไฟที่มันต่อเข้ากับอุปกรณ์นี่คือห้อยลงมาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าบ่อนการพนันอยู่ที่บ่อนโคกไผ่รั้วแดงตำบลหมื่นไวอำเภอเมืองโคราชนั่นแหละครับเนี่ยควงผู้ว่ากันไปเลยรวมถึงเจ้าหน้าที่ปรากฏไปถึงเก็บเงียบมิดชิดกลายเป็นห้องว่างเปล่าแบบนี้ไม่เจอนักพนันครับก็มีของกลางมีหลักฐานนิดหน่อยเป็นเงินจำนวนหนึ่งอุปกรณ์การเล่นนะครับมีทั้งโต๊ะและอุปกรณ์แลกชิปอ่ะค่ะแล้วมีเก้าอี้สำหรับให้บริการที่เราเห็นเมื่อสักครู่ไม่เจอเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดด้วยคาดว่าเจ้าของบ่อนคงรู้อ่ะรู้จากไหนเนี่ยน่าสนใจแสดงว่าถ้าฟังแบบนี้มาไม่เจอใครแต่มีหลักฐานทีมของคุณอนุทินหนึ่งในนั้นหรือใครก็แล้วแต่เป็นหนอนบ่อนไส้หรือเปล่าหรือไม่เจ้าของบ่อนเขาโนกรู้มียานพิเศษเชื่อมจิตได้นะเชื่อมจิตโอ้โหหายเกลี้ยงเลยนะหายเกลี้ยงเลยนี่แหละฮะไปเจอคนดูแลบ่อน6คนเป็นชาวต่างด้าวก็เลยเก็บหลักฐานเอาไว้นะครับพยายามจะหาต้นต่อคุณอนุทินบอกว่าการจับกุมในครั้งนี้นะครับก็เป็นนโยบายแหละช่วงก่อนปีใหม่เรื่องขวัดล้างพวกอาชญากรรมนะฮะให้ฝ่ายปกครองให้ตำรวจได้ตรวจสอบพวกอบายมุขต่างๆค่ะและยืนยันเต็มปากเต็มคำแน่ๆว่าที่นี่เป็นบ่อนอ่ะแน่นอนไปพบอุปกรณ์บางอย่างแต่การไม่พบการเล่นพนันเนี่ยเจ้าของบ่อนเขาน่าจะรู้ตัวก็เลยพยายามทำลายหลักฐานแต่คุณอนุทินก็ยังไม่ได้พาดพิงเจ้าหน้าที่นะว่าจะมีเกลือเป็นหนอนบ่อนไส้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าไปสอบถามคนเฝ้าบ่อนบอกผมเพิ่งมาทำงานได้3วันได้รับการว่าจ้างให้มาเฝ้าสถานที่เขาบอกนะคนเฝ้าบ่อนบอกข้างในผมก็ไม่รู้เลยว่าเปิดเป็นบ่อนเขาให้มาเฝ้าก็แค่เฝ้ามันเป็นไปได้ไหมนะฮะแล้วก็เลยอ่ะให้ทางตำรวจฝ่ายปกครองเก็บของกลางต่างๆส่งพิสูจน์ต่อไปนะฮะไปฟังหน่อยครับรองนายกฮะผมไม่อาจจะบอกว่าที่นี่เป็นหมูกระทะแล้วนี่เป็นบ้าปูโต๊ะได้นะครับก็มันก็ชัดเจนหมดมีเสือมังกรนะครับมีอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นโต๊ะหมอดูนะครับก็ดูแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นบ่อนการพนันนักเล่นพึ่งหนีกันออกไปเนี่ยนะครับหนีการจับกลุ่มไปก็ดูได้จากอาหารยังสดอยู่นะครับในตู้น้ำแข็งก็ยังมีน้ำแข็งมีเครื่องดื่มแช่เย็นอยู่นะครับมีร่องรอยของการที่พึ่งเร่งที่จะออกจากสถานที่นี้ไปสถานที่นี้กว้างข้างนอกมีลานจอดรถนะครับถนนหนทางออกก็แป๊บเดียวก็หายหมดแล้วนะครับคงต้องมีการว่าอย่างน้อยได้มาซีลที่นี่ไว้ได้มาเขาเรียกอะไรบุกค้นนะครับยึดของกลางแล้วก็อย่างนั้นก็เปิดไปแล้วนี่แกยังใจเย็นนะนะฮะบอกก็คงไม่ใช่ร้านหมูกระทะไม่ใช่ที่ดูหมอหรอกนะฮะที่สำคัญคือยังไม่เขาเรียกฟาดงวงฟาดงานเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการสืบสาวเราเรื่องว่ารู้ได้ยังไงแต่ดูเหมือนว่าคุณอนุทินเนี่ยก็จะคาดว่าเจ้าของบ่อนเขารู้ตัวเองค่ะอันนี้ไม่เจออันนี้ฟาวฮะแฮลอีกจุดนึงมีครับมีที่กาญจนบุรีท่ามกานี่ครับที่เราเห็นนี่คือหลักฐานครบถ้วนเลย
รวมถึงตัวนักพนันด้วยเป็นบ่อน VIP นะฮะอันนี้เป็นผลงานของฝ่ายปกครองชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมกับตำรวจนำกำลังไปตรวจค้นพอนักพนันเห็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละเกิดภาพแบบนี้ฮะถือว่าเป็นปฏิบัติการที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเขาบอกว่ามีการเปิดค่ายมวยเก่าเนี่ยมาเป็นบ่อนพนันนะครับแล้วก็มีนักพนันหมุนเวียนเข้ามาเล่นคือไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลยไปถึงปุ๊บเจอเลยนักพนันล้อมโต๊ะพนันเลยฮะห้องแอร์นี่คือห้อง VIP นะก็มีให้บริการเปิดเล่นพนันประเภทพวกกำถั่วนะฮะแล้วก็เอาดัดแปลงอุปกรณ์พวกไฮโลเนี่ยมาทำกำถั่วกันมีชิปแลกเงินจำนวนมากนะครับเงินสดอีก 400,000มีอาวุธปืนอยู่ในรถของนักพนันด้วยจับได้ทั้งหมด60รายครับนี่เจ้าหน้าที่เขาเยอะไงนำรถบรรทุกกรมการปกครองมาขนเลยส่งตัวพนักงานให้พนักงานสอบสวนต่อไปนะครับนี่คนไทยกับการพนันมันแยกกันไม่ออกโอ้แต่ก็จะเห็นภาพนะเวลาเจ้าหน้าที่บุกถึงปั๊บหนีกันไป ก่อนหน้านี้เคยมีภาพหลายพื้นที่ลงโอ่งก็มีนะด้วยความตกใจ